อะไรนะมันจะเป็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอฉันบอกว่าเราเลิกกันคุณไม่เข้าใจหรือไงสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามากี่ท่านคะ2ท่านค่ะนี่เป็นเมนูอาหารนะคะฉันขอรอแฟนของฉันมาก่อนแล้วค่อยสั่งอาหารได้ไหมคะได้เลยค่ะฟีฟ่าคุณถึงไหนแล้วคะฉันมานั่งรอคุณที่ร้านแล้วนะคุณลูกค้าคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะสั่งอาหารเลยไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะคือแฟนของฉันยังไม่มาเลยงั้นฉันไม่ทานแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะมะนาวผมขอโทษนะครับที่ผมมาสายอ่ะอันนี้คุณทานอะไรหรือยังครับฟีฟ่าคุณรู้ไหมว่าฉันรอคุณนานแค่ไหนอ่ะผมขอโทษจริงๆครับพอดีว่ารถติดมากเลยอ่ะถ้าคุณคิดว่าการที่มาทานข้าวกับฉันมันไม่สำคัญคุณไม่อยากมาคุณก็บอกฉันตรงๆก็ได้นี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยพอดีว่าวันนี้งานของผมมีปัญหาจริงๆผมใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะเคลียร์งานจนเสร็จอ่ะพอผมเสร็จงานเนี่ยผมก็รีบมาหาคุณเลยแต่ว่ามันมีช่วงเลิกงานพอดีนะครับรถก็เลยติดมากเลยอ่ะแล้วทำไมตอนที่ฉันโทรหาคุณถึงไม่รับสายของฉันเลยล่ะแม้แต่ข้อความที่ฉันส่งไปคุณก็ไม่มีเวลาตอบเลยเหรองานผมยุ่งจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อน่ะเดี๋ยวผมให้คุณดูฉันไม่ดูคุณไม่ต้องเอาอะไรมาให้ฉันดูทั้งนั้นมะนาวคุณจำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอคุณรอผมนิดๆหน่อยๆ นะมันจะเป็นอะไรไปทำไมคุณไม่ไปหาอะไรกินก่อนล่ะคุณเดินเล่นคนเดียวก่อนก็ได้คุณต้องรอให้ผมมาหาคุณเนี่ยผมมาหาคุณไกลขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่มาเนี่ยคุณกล่าวว่าคุณจะไม่กินอะไรเลยหรือไงเราคบกันมานานขนาดนี้เนี่ยคุณช่วยเข้าใจผมบ้างได้ไหมทำไมทุกครั้งเนี่ยผมต้องเป็นคนที่คอยเอาใจคุณต้องตามใจคุณตลอดเวลาด้วยล่ะพอเถอะคุณเลิกพูดได้แล้วเราเลิกกันเถอะฟีฟ่า
อะไรนะมันจะเป็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอฉันบอกว่าเราเลิกกันคุณไม่เข้าใจหรือไงนี่เป็นส้มสายน้ำผึ้งของโปรดของคุณคุณกินเยอะๆนะครับค่ะฟีฟ่าคะถ้าเกิดในอนาคตเราทะเลาะกันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจอะไรกันคุณจะเป็นคนง้อฉันก่อนไหมคะแล้วทำไมผมต้องเป็นคนง้อคุณด้วยล่ะครับก็เพราะว่าฉันเป็นแฟนคุณไงคะคุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่รักฉันแล้วใช่ไหมรักสิครับมะนาวในหัวใจของผมเนี่ยก็มีแค่คุณคนเดียวนี่แหละครับคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมจะรักแล้วก็จะดูแลตลอดไปจริงเหรอคะสัญญานะคะสัญญาครับผู้จัดการคะวันนี้ฉันขอลางานนะคะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเอ้ามะนาวนี่คุณไปนั่งที่พื้นทำไมครับผมซื้อข้าวเช้ามาฝากให้คุณด้วยนะเดี๋ยวคุณรีบกินนะครับกินเสร็จจะได้รีบไปทำงานเดี๋ยวไปทำงานสายนะผมซื้อส้มสายน้ำผึ้งที่คุณชอบมาให้คุณด้วยนะครับเอ้ามะนาวนี่คุณร้องไห้ทำไมครับคุณยังไม่หายโกรธผมเหรอฟีฟ่าฉันนึกว่าเราเลิกกันจริงๆแล้วซะอีกอ่ะผมรู้ครับว่าที่คุณพูดเมื่อวานน่ะเพราะว่าคุณโกรธผมอยู่เดี๋ยวคุณกินส้มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณที่ทำงานเองอีกหน่อยเนี่ยงานของผมก็คงจะยุ่งขึ้นเรื่อยๆเวลาที่ผมมีให้คุณเนี่ยก็คงจะน้อยลงแต่ว่าเรื่องเมื่อวานน่ะมันเป็นความผิดของผมด้วยล่ะครับต่อไปถ้าผมเห็นข้อความของคุณเนี่ยผมจะพยายามรีบตอบกลับเลยนะครับอีกหน่อยถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกให้คุณจำไว้นะครับมันไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้รักคุณหรอกคุณอย่าลืมสิในหัวใจของผมก็มีแค่คุณคนเดียวนี่แหละครับคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมจะรักและจะดูแลตลอดไป
คะมาครับขึ้นมานั่งก่อนนะอร่อยไหมครับส้มเจ้านี้เนี่ยหอมหวานอร่อยแล้วก็ฉ่ำมากเลยนะครับ